Blackpink นะคะขึ้นแท่นเทียบชั้นกับรุ่นพี่ๆค่ะงานนี้นะคะทาง MTV ค่ะมีการจัดทำสกู๊ปนะคะเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Girl Group ค่ะก็เนื่องในวาระนะคะแห่งประวัติศาสตร์ของสตรีนะคะหรือว่าเป็นวันสตรีสากลนั่นเองค่ะในวันที่8มีนาคมนะคะที่ผ่านมาค่ะโดยทาง MTV ค่ะได้จัดทำนะคะสกู๊ปพิเศษค่ะเพื่อวาระนี้โดยเฉพาะนะคะก็เป็นวิวัฒนาการของ Girl Group ค่ะนับตั้งแต่นะคะ Spice Girl ค่ะจนถึง Destiny Child นะคะไปจนถึง Percy Cash Doll ค่ะและก็สาวๆ Blackpink นะคะซึ่งก็เป็นกลุ่ม Girl Group เหล่านี้นะคะต้องบอกว่าเป็น Girl Group นะคะของวงการเพลงในช่วงทศวรรษ2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะที่โด่งดังกันทุกคนค่ะรวมไปถึงนะคะมีคลิปการพูดคุยนะคะของกลุ่มสาวๆ Little Mix แล้วก็ SNSD ด้วยนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าทั้งสาวๆนะคะ Girl Generation เนี่ยรวมถึง Blackpink ค่ะก็เป็น2วง Girl Group นะคะที่เป็นตัวแทนแห่งวงการ K-pop จริงๆเลยนะที่ดังแล้วก็ปังมากๆนะคะจน MTV นั้นต้องพูดถึงค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกนะคะก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับสาวๆ Blackpink ค่ะขึ้นทำเนียบนะคะลายล้อมไปด้วยพี่ๆแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเธอนะคะกลุ่มของ Blackpink นะคะก็เพิ่งจะเดบิวต์มาแค่3ปีนะแต่สร้างตำนานเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงสถิติต่างๆนะคะออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็คาดว่านะคะพวกเธอนั้นจะขึ้นแท่นนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปในระดับโลกอันดับหนึ่งได้ไม่ยากนะคะก็อันนี้ค่ะเขามาทำสกู๊ปข่าวนะคะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเนื่องในนะคะวันสตรีสากลนะคะทาง MTV เอามาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับอัปเดตนะคะวิวัฒนาการของเกิร์ลกรุ๊ปใน2ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสาวๆของเรานะคะก็ติดอยู่ในสกู๊ปข่าวนี้ด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก MTV ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า